วัสดีครับผมนักคอร์ดแท็บนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนท่อนอินโทรแล้วก็ท่อนโซโล่เพลงแม่นะครับของโลโซนะครับในเวอร์ชันโซโล่บนกีตาร์โปร่งนี้นะครับแต่ว่าต้นฉบับจริงๆนะครับพี่เสกเขาเล่นบนกีตาร์ไฟฟ้านะครับสำหรับในท่อนอินโทรแล้วก็ท่อนโซโล่เพลงนี้นะครับเมโลดี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นท่อนอินโทรได้เนี่ยท่อนโซโล่ก็จะไม่ยากนะครับเพราะว่าเมโลดี้ก็จะคล้ายๆเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนที่ผมเล่นให้ดูตอนต้นคลิปอันนั้นจะเป็นท่อนโซโล่เดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่อนอินโทรกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงแรกนี้ก่อนนะครับก็เริ่มจากเราจะสไลด์สาย5นะครับจากเฟรตที่3ไป5ครับใช้นิ้วชี้ก็ได้ครับแล้วก็สาย3นะครับจากเฟรตที่5ไป7ใช้นิ้วกลางก็ได้ตรงนี้นะฮะแบบนี้นะครับเวลาสไลด์ก็ไม่เอาแบบอย่างนี้ไม่เอานะครับแบบสไลด์ให้มันแม่นยำนิดนึงแล้วก็เสียงให้ต่อกันแล้วจะสไลด์ถอยกลับครับจับตรงไหนก็ได้นะครับไปเฟสที่4นะฮะแบบนี้นะครับใช้นิ้วชี้สไลด์ถอยกลับแบบนี้นะครับจับตรงไหนก็ได้แต่ไม่ต้องไกลแบบนี้นะฮะอันนี้มันไกลไปนะฮะเอาจับประมาณเฟสที่7ก็ได้ครับแล้วก็เฟสที่5จะเป็นสไลด์กลับปุ๊บ5 4แล้วก็สไลด์จาก5ไป7ดูใหม่นะครับต่อไปนะครับสาย4นะครับเราจะสไลด์จาก5ไป7ครับอันนี้นะฮะใช้นิ้วนางนะครับนิ้วนางสไลด์จากสาย4นะครับจาก5ไป7แล้วก็สาย3นะครับสาย3เนี่ยเราจะดีดเฟสที่4 2ครั้งและแฮมเมอร์ออนไปเฟสที่5แฮมเมอร์ออนคือการตบนะฮะนะฮะนี่ตบลงไปให้มีเสียงนะครับต่อไปก็จะเป็นสาย4นะครับเฟสที่5นะครับแล้วก็สาย3เฟสที่5ใช้การกลิ้งนิ้วนิ้วนางกลิ้งนิ้วนะครับตรงนี้กลิ้งนิ้วคือหักข้อลงมาอย่างนี้ไม่กดค้างแบบนี้นะครับไม่ใช่กดค้างนะครับเป็นกลิ้งนิ้วหักคอลงมาแล้วก็สาย2จะเป็น3กับ4นะครับแล้วก็จะสไลด์นะครับสาย2เฟสที่4ไป6นะครับแล้วก็สาย2นะครับอันนี้จะเป็นดีดที่สาย2เฟสที่4และแฮมเมอร์ออนพูลออฟแฮมเมอร์ออนก็คือการตบพูลออฟคือการเกี่ยวสายแบบนี้นะฮะก็คือดีทีเดียวแล้วก็ไปเฟสที่3แล้วก็จบที่เฟสที่4ไอ้สาย4เฟสที่5ครับเป็นสาย4เฟส5ชัดนานขึ้นมาเดี๋ยวผมเล่นช้าๆให้ดูนะครับเอาใหม่นะฮะช้าๆนะครับใครดูตามไม่ทันนะครับหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปดูใหม่นะครับท่อนต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับก็คือท่อนต่อไปก็จะเป็นสไลด์สาย5ครับคล้ายๆกับตอนแรกแต่ว่าจะย้ำโน้ตที่สาย5เฟสที่5แล้วก็สไลด์สาย3เหมือนเดิมทีนี้ก็จะเป็นใช้นิ้วนางสไลด์จาก7ไป9นะครับสาย3นะฮะแล้วก็สไลด์กลับแล้วก็5สไลด์ไป7จะเป็นอย่างที่ผมบอกก็คือพยายามฝึกสไลด์ให้แม่นยำนิดนึงไม่เอาแบบอย่างนี้ไม่เอานะครับสไลด์ให้แม่นต่อไปนะครับก็จะมาที่สาย3เฟสที่4นะครับดีดและแฮมเมอร์ออนไปเฟสที่5แบบนี้นะครับแล้วก็ดีดเฟสที่4อีกทีและแฮมเมอร์ออนพูลออฟนะครับจะเป็นแบบนี้ช้าๆแฮมเมอร์ออนรอบแรกก่อนแล้วก็
าย5เฟรตที่7นะครับแล้วก็ต่อด้วยอันนี้คือย้ำที่โน้ตเดิมนะครับสาย5เฟรตที่7แล้วก็สาย3เฟรตที่4 5สไลด์แล้วก็กลับมาที่เฟรตที่5นะครับสาย3นะครับดีดและพูออฟไป4นะฮะก็สไลด์สาย4ครับต่อด้วยสไลด์สาย5ครับใช้นิ้วนางตรงนี้เราสไลด์สาย5ไปเฟสที่7แล้วก็สาย4เฟสที่5นะครับแล้วก็7สาย5 7 6 5เป็นโครแมติกนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้ดูใหม่ตรงช่วงนี้นะครับนี่คือท่อนอินโทรนะครับถ้าดูไม่ทันย้อนกลับไปดูใหม่หรือลดความเร็วก่อนก็ได้นะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับทีนี้พอเราได้ท่อนอินโทรปุ๊บทีนี้มาดูท่อนโซโล่นะครับอย่างที่ผมบอกคือท่อนโซโล่เนี่ยก็จะคล้ายๆกับอินโทรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นท่อนโซโล่ช่วงแรกให้ดูก่อนครับว่ามันคล้ายๆกันเลยมาเปลี่ยนตรงช่วงหลังๆนะครับช่วงแรกนะครับก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงแรกตรงไหนที่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะข้ามๆไปนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันเดี๋ยวมันจะเริ่มเปลี่ยนตรงนี้นะฮะอันนี้เหมือนยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเหมือนอินโทรพอถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับเฟสที่4ปุ๊บเราก็จะมาเล่นเฟสที่8ครับดีดแล้วก็สไลด์ไป10แล้วก็ดีด10สไลด์ไป12แบบนี้นะครับดีด8สไลด์ไป10แล้วก็ดีด10สไลด์ไป12แล้วสไลด์ถอยกลับสาย3นะครับไปเฟสที่7นะครับอย่าลืมเขย่าสายด้วยนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เปลี่ยนนะครับท่อนต่อไปนะครับก็มีส่วนที่เหมือนกันกับอินโทรอยู่ยังเหมือนอยู่นะฮะยังเหมือนอินโทรจะเริ่มเปลี่ยนตรงนี้นะครับพอเราสไลด์มานี่ปุ๊บแล้วก็ต่อด้วยสไลด์จาก7ไป9สาย2แบบนี้นะครับก็คือสไลด์มาปุ๊บนะฮะไปที่สาย2เฟสที่8สาย3แล้วก็สาย2เฟส10จะย้ำงี้นะครับเราจะไม่กดค้างแบบไม่กดค้างนี่นะครับแล้วก็ต่อด้วยสาย2เฟสที่10นะครับดีดแล้วสาย12สาย1นะครับเฟสที่10สาย1เฟส13สาย1เนี่ยดีดอย่างละ2ครั้งแล้วก็สาย1นะครับดีดเฟสที่12และแฮมเมอร์ออนไป13นะฮะแล้วพูออฟแล้วก็สาย2เฟสที่15กับ13แบบนี้นะครับแฮมเมอร์ออนพูออฟแล้วก็นะครับโอเคนะครับมันก็อย่างที่บอกครับอินโทรกับโซโล่เนี่ยก็จะมีโมโลดี้คล้ายๆกันนะครับก็ลองฝึกตามกันดูนะฮะก็เล่นบนกีตาร์โปร่งก็จะยากกว่าบนกีตาร์ไฟฟ้าเพราะว่าสายมันแข็งกว่าอะไรเงี้ยนะครับไม่เป็นไรลองฝึกกันดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสวัสดีครับ